อ่ะมาดูอีกเรื่องนึงเป็นความเดือดร้อนเหมือนกันแต่นี่เป็นความเดือดร้อนมายาวนานมากพอสมควรแล้ว คือเวลาเราเจอพวกโรงงานที่แบบพวกทำเกี่ยวกับพลาสติกอะไรเงี้ยแน่นอนมันต้องมีการหลอมมันต้องมีอะไรสารเคมีในการใช้ในการหลอมพลาสติกในการทำอะไรต่างๆเหล่านี้กลิ่นอะส่งกลิ่นโอ้ถ้ากลิ่นพลาสติกเอาแค่โดยรอบเผาขยะแล้วก็พลาสติกมันไหม้อะเหมือนเวลาเราเอาพลาสติกไปเผาถูกไหมกลิ่นมันก็จะแบบหนักแล้วแต่อันนี้คือมันเป็นโรงงานหลอมพลาสติกอ่ะก๊าซต่างๆที่ใช้ในการหลอมพลาสติกมันเยอะมากแล้วมันก็มีกลิ่นแบบบางอย่างก็กลิ่นเหมือนปลาเน่าครับ นึกออกใช่ไหมลอยมาเลย กลิ่นเหมือนบางอย่างก็กลิ่นเหมือนแบบหญ้าถูกตัดใหม่ๆ อะไรอย่างเงี้ยนึกภาพออกไหมนึกออกไหมนึกกลิ่นตามไปด้วยคือคุณผู้ชมหลายๆท่านลองนึกตามนะคะว่าถ้าเราได้กลิ่นแบบนี้บ่อยๆอ่ะสุขภาพจิตก็เสียสุขภาพกายก็เสียปอดพังหรือเปล่าแล้วไอ้โรงงานเนี้ยค่ะที่อยู่ที่ตำบลโพกลางอำเภอเมืองนครราชสีมาเนี่ยเขาก็เคยเหมือนถูกร้องเรียนไปแล้วล่ะเพราะว่ากลิ่นที่มันรบกวนอะไรต่างๆแล้วบางทีมันมีน้ำปล่อยน้ำเสียหรืออะไรเงี้ยลงไปด้วยในแหล่งชุมชนอะไรเงี้ยสำเร็จโรงงานอุตสาหกรรมเลยนี่แหละถึงเราถึงต้องมาดูแลกันเยอะหน่อยแต่ว่าล่าสุดอะชาวบ้านในพื้นที่อะเขาก็ไปร้องเรียนอีกเพราะว่ามันมีทั้งเสียงและกลิ่นที่ออกมาจากโรงงานนี้นะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เลยต้องเข้าไปดูแล้วก็สั่งปิดโรงงาน7วันคือต้องหาทางแก้ไขอะนะคะเจ้าหน้าที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ไปตรวจสอบโรงงานรีไซเคิลพลาสติกแห่งหนึ่งนะคะในพื้นที่บ้านหนองบ่อหมู่3ตำบลโพกลางอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาเขาทำเป็นโรงงานหลอมพลาสติกอย่างที่บอกไปแล้วก็มีชาวบ้านร้องเรียนคือเขาไม่ได้เพิ่งได้รับผลกระทบวันนี้นะเหมือนที่ดิฉันบอกเขาได้รับผลกระทบมา20ปีแล้วนานมากนะ20ปีเรียกได้ว่าชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นบางคนน่ะได้รับผลกระทบถึงขั้นป่วยเป็นโรคทางเดินหายใจกันไปแล้วผมว่ารุ่นสู่รุ่นแล้วนะใช่20ปีเด็กจนโตแล้วแล้วก็จนแก่เลยไม่ใช่แค่โรคทางเดินหายใจคุณเรื่องของการได้ยินเหมือนที่บอกพอเรื่องเสียงด้วยเขาเรียนเรื่องเสียงมันคงเสียงดังอะเรื่องไอ้เครื่องจักรอะไรทั้งหลายเหล่านี้เอาไปฟังเสียงชาวบ้านเขาหน่อยว่าเขาแบบเดือดร้อนกันขนาดไหนค่ะอยู่ๆนะคะก็มาหลอมไอ้พวกเนี่ยนะขยะเนี่ยนะพวกนี้มาทั้งคืนทั้งวันเร่งวันเร่งคืนแล้วหูเราก็อื้อแล้วก็24ชั่วโมงไหม24ชั่วโมงเลยแล้วเหม็นก็เหม็นยายนอนหลับไหมไม่หลับค่ะฉันนอนไม่หลับแล้วฉันก็เป็นภูมิแพ้เนี่ยนะตลอดมาเป็นไงเสียงคุณยาย24ชั่วโมงเห็นภาพเลยฮะล้อมกันทั้งวันทั้งคืนเครื่องจักรเสียงดังกลิ่นก็เหม็นเนี่ยแล้วคนเป็นภูมิแพ้คนเป็นเรื่องระบบทางเดินหายใจมันก็จะมันรับเร็วอะเนาะทีนี้พอเขาไปร้องเรียนเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเจ้าของโรงงานเขาบอกว่าเอาเสียงที่ทำแล้วมันอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานนะท้าเลยท้าด้วยนะท้าพิสูจน์เขาเขียนมาแบบนั้นเลยท้าเลยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาตรวจสอบเรื่องเสียงเลยว่าเขาอะเดซิเบลไม่ได้เกินไม่ได้รบกวนชาวบ้งชาวบ้านว่าอย่างนั้นเถอะส่วนเรื่องกลิ่นเขาก็บอกว่าไม่เหม็นยืนยันว่าไม่เหม็นไม่ดังถ้าเหม็นนะน่าจะมาจากบ่อขยะหรือโรงงานข้างเคียงไม่ใช่ของตัวเองคนเดียวส่วนบ่อบาดาลไม่มีการต่อใบอนุญาตอันนี้ยินดีหากเจ้าหน้าที่จะสั่งปิดทีนี้ทางพันตำรวจเอกสมบัติมาลัยผู้กำกับสอบสวนกองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนะคะก็เข้าไปตรวจสอบแล้วก็พบว่ามันมีค่ามลพิษทางอากาศเกินกฎหมายกำหนดจริงๆ อันนี้ท้ามาก็เลยตามไปดูใช่จัดให้นะคะแล้วก็สั่งปิดโรงงาน7วันให้โรงงานไปหาทางแก้ไขซะถ้าแก้ไขไม่ได้เจ้าหน้าที่บอกว่าปิดยาวจ้ะรับคำท้าด้วยนะปิดยาวจ้ะนะคะคือโรงงานทุกแห่งที่ถูกร้องเรียนเนี่ยหน่วยงานจะต้องเร่งเข้าไปตรวจสอบเพื่อไม่ให้เป็นเครื่องมือของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเพราะฉะนั้นเป็นไปตามกฎหมายเป็นไปตามระเบียบแล้วต้องไม่สร้างผลกระทบกับประชาชนในพื้นที่ฟังเสียงเจ้าหน้าที่ที่ลงไปตรวจหน่อยค่ะครับเพราะว่าผมพูดแล้วว่าเฮ้ยมันผิดเขาเข้าใจแล้วว่าเขาผิดเขาก็เลยขอหยุดแค่7วันก่อนแต่7วันเนี่ยหมายถึงว่าคุณต้องปรับปรุงให้ผมพอใจหมายถึงว่าตามข้อกฎหมายที่มีอยู่ว่าต้องเป็นตามข้อกฎหมายแล้วถึงจะหยุดถึงจะให้เปิดได้ไม่ใช่ว่าหยุดแล้ว7วันแล้วผมจะให้คุณเปิดไม่ใช่เบื้องต้นมูลความผิดจะพบอะไรเนี่ยตอนนี้มูลความผิดเนี่ยมันยังไม่ชัดเจน 100% แต่ว่าค่าวัดมาตรฐานของกลิ่นแล้วก็สารพิษที่
ผลิตออกมาเนี่ยเพื่อเป็นสารที่จะต้องระเหยขึ้นไปบนอากาศเนี่ยมันมีมากเกินกว่ามาตรฐานนะครับกรมมลพิษเนี่ยได้ตรวจออกมาแล้วมีค่าให้ผมมาแล้วแต่ว่าผมจำค่าตัวเนี้ย3สารที่มีผลต่อร่างกายเราเป็นพวกก่อมะเร็งอะไรพวกเนี้ยเพราะมันเป็นพลาสติกที่เกิดการเผาไหม้แล้วมันจะมีผลต่อร่างกายเราทุกอย่างครับปรบมือให้พันตรีเอกสมบัติเลยนะคะครับโอ้โหแบบว่าจริงจังนะแล้วก็ที่จะพูด3สารนะคะเท่าที่เราดูข้อมูลมันจะมีเรื่องก๊าซฟอสฟีนก๊าซฟิวแรนก๊าซฟอสจีนอะไรพวกเนี้ยซึ่งอย่างที่บอกมันจะมีกลิ่นแบบกลิ่นเน่าๆกลิ่นเหม็นอะไรต่างๆเหล่านี้ค่ะและที่สำคัญก็คือถ้าเราได้รับสารนี้ไปนานๆหรือว่าเข้าร่างกายมันก็จะทำให้เจ็บป่วยถึงขั้นเสียชีวิตได้แต่ไม่ต้องเข้าร่างกายหรอกค่ะแค่สูดดมไปทุกวันเนี่ยอย่างที่บอกคนเป็นระบบทางเดินหายใจอ่ะเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจอ่ะพังหมดอ่ะทุกสิ่งทุกอย่างที่มันสะสมมาเกือบ20 ปีนั้นเนี่ย20ปีร้องเรียนไปแล้วหลายรอบไม่เราไม่แปลกใจที่คุณยายบอกว่าหูอื้อก็20ปีไง24ชั่วโมงอ่ะคุณหูดับไปเลยเอาแค่พวกเราเหมือนที่เราคุยก่อนเข้ารายการอ่ะแค่พวกเราใส่หูฟังอ่ะข้างเดียวแล้วแบบอัดแน่นๆอ่ะหูเรายังจะแย่เลยถูกป่ะและอันเนี้ย24ชั่วโมงแล้วฟังตลอดเวลาโอ้โหสาหัสมากเพราะฉะนั้นอันเนี้ยสิ่งที่เจ้าหน้าที่ลงไปแล้วพูดอย่างชัดเจนก็คือว่าไม่ว่าจะเป็นโรงงานไหนก็แล้วแต่คุณต้องรับผิดชอบต่อสังคมด้วยมันไม่ใช่แค่รับผิดชอบแค่กิจการของคุณเองแต่คุณไม่สนใจสังคมพอไม่สนใจเห็นไงสังคมก็ออกมาไอ้นี่คุณใช่ทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยก็จะตั้งโรงงานก็ดีหรือว่าจะอะไรก็ดีที่อยู่ในที่ชุมชนเสมอก็คือการทำผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมผลกระทบต่อชุมชนสุขภาพเรานี่แหละเป็นที่มาที่ไปของโรงงานว่าตั้งได้ยังไงแล้วพอตั้งแล้วทำให้ชาวบ้านได้รับผลกระทบแบบนี้ต้องยังไงกันต่อถูกไหมล่ะใช้ดูแลและเอามีมาตรฐานกำกับอยู่